ปล่อยเบิ้งความเคลื่อนไหวของจิมซ่าลาวในหุ่นยนต์อายุเกิน17ปีที่ว่าในลงสนามไปแล้ว2นัดก็เสียไปทั้ง2นัดก็ถือว่าตกรอบไปเป็นทีแน่นอนแล้วในการแข่งบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นยนต์อายุเกิน17ปีประจำปี2023อยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งก็เป็นการแข่งรอบสุดท้ายกันนะอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวก็มีลุ้นจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติมาเลเซียนะมีโอกาสโซซีกันนะที่ว่าจะมีไสยสนะนะหลังจากว่าก็เสียมาทั้ง2นัดกันนะทั้ง2ทีมก็คือลาวแล้วก็มาเลเซียก็ถือว่ากอดคอกันตกหอบไปเป็นที่นอนกันนะซึ่งวันนี้เราจะไปอัปเดตสถานการณ์กันก่อนจะไปเบิ่งผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ไปเบิ่งสถิติก่อนที่ว่าจะพบกันในแรงมื้อนี้แล้วก็ลุ้นไสยสนะนัดที่3ในประวัติศาสตร์ของรายการนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดนํากันเลยเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานของทีมชาติลาวกันก่อนนาทมิตรก็ลงสนามพบกับทีมชาติไทยเนาะก็ถือว่าดิ้นกันได้อย่างสุดสีนะก็คือเสมอกัน1-1ใน90นาทีเนาะก่อนที่ว่ากรรมการจะต่อเวลาบาดเจ็บไปถึง11นาทีก่อนที่จะเป็นทีมชาติไทยมาได้ประตูใส่ในนาทีที่90+5เบียดเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1เนาะก่อนที่นัดที่2ก็ลงสนามในวันที่18มิถุนายน2023ทีมชาติลาวก็ลงสนามพบกับทีมชาติเยเมนปรากฏว่าเป็นทีมชาติเยเมนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของทนันอาเดลนาทีที่38นะก่อนที่ทีมชาติลาวจะมาได้ประตูสุดสวยจากการยิงของผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์นาทีที่55นะได้ตีเสมอเป็น1-1นะการยิงตรงนี้โดดเด่นเสียเหลือเกินเป็นลูกประตูสุดสวยของรายการกันเลยเนาะเบิ่งเขาทำชนยิงไก่จังหวะนี้เข้าไปอย่างสวยงามกันเลยก่อนที่ว่าฟันไฮของทีมซาลาวยู17จะมาถึงในนาทีที่75นะเมื่อทางด้านแอนวาเนาะมันยิงจุดโทษเข้าไปสวยให้กับทีมซาเยเมนเอาชนะทีมซาลาวไป2-1นะจากผลงานดังกล่าวให้ได้ทีมซาลาวลงสนามไป2นัดบ่มีจักคะแนนเช่นเดียวกับทีมซามาเลเซียนะยังบ่มีจักคะแนนตกรอบไปนะส่วนทีมซาเยเมนมี6คะแนนเท่ากับทีมซาไทยผ่านของรอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่แน่นอนกันแล้วเนาะแต่ว่าทีมชาติลาวยังจะลงสนามนัดสุดท้ายในวันที่21มิถุนายน2023พบกับทีมชาติมาเลเซียในเวลา 19:00 นอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์ประเทศไทยส่วนอีกคนหนึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยเมนในวันเดียวกันแข่งขันอยู่ที่สนามปทุมธานีในประเทศไทยไปเบิ่งสถิติในห้องแบ่งกลุ่มกันก่อนเนาะทีมชาติเยเมนลงสนาม2นัดชนะ2นัดยิงไปถึง6ประตูและเสียเพียง1ประตูแต่ทีมชาติไทยลงสนาม2นัดชนะ2ยิงไป5ประตูเสียไป1ประตูมี6คะแนนเช่นกันส่วนทีมชาติลาวก็ลงสนามไป2นัดเสียไป2นัดยิงได้2ประตูแต่เสียไป4ประตูยังบ่มีจักคะแนนนะส่วนมาเลเซียลงสนามไป2นัดเสียไป2นัดและยังบ่สามารถยิงประตูได้นะส่วนมาเลเซียไปแล้ว7ประตูเป็นทีมที่ว่าเสียประตูหลายที่สุดในกลุ่ม A ก็แล้วกันเนาะต้องติดตามกันเบื้องวันนัดต่อไปทีมชาติลาวจะสามารถยิงประตูทีมชาติมาเลเซียได้หรือบ่เนาะก็ถ้าติดตามกันกันเดี๋ยวไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกันเลยใน5นัดหลังสุดเนาะซึ่งก็เป็นการแข่งในหุ่นอายุเกิน16ปีเนาะพอรายการนี้เพิ่นก็เดือนเมื่อไซในยู17ปีในรายการบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนถึงจะว่าปีนี้เพิ่นก็จะมีการแข่งบาโลกเนาะเพิ่นจะคัดเอาที่1หาที่4จากโซนอาเซียนของเฮาเนาะไปแข่งขันในการแข่งบาโลกหรือว่ายู17ฟีฟ่าเวิลด์คัพ2023นะซึ่งก็เป็นการแข่งบาโลกในหุ่นอายุเกิน17ปีก่อนการนัดที่ว่าทีมชาติลาวจะพบกับมาเลเซียเนาะครับย้อนไปเบิ่งสถิติ5นัดหลังสุดเนาะในการนัดทำอิฐปี2015นะทีมชาติลาวก็สามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียในการแข่งบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนนะก็คือแข่งขันในปี2015นะทีมชาติลาวก็สามารถยันเสมอทีมชาติมาเลเซียได้1-1เนาะในการแข่งบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็ปี2018นะทีมชาติลาวเสียให้กับมาเลเซีย0-1เนาะในการแข่งบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนในปี2019เนาะการแข่งบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนเช่นเดียวกันนะทีมชาติลาวสามารถเสมอกับมาเลเซีย1-1เนี่ยก่อนที่ว่าในนัดที่2ของปี2019เช่นเดียวกันทีมชาติลาวจะสามารถเบียดชนะมาเลเซียไป1-0เนาะจากนี้ก็เป็นผลงาน2นัดของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน17ปีในการแข่งบาเต้ชิงแชมป์อาเซียน2023รอบสุดท้ายนะก็ถือว่าท้าติดตามกันแล้วกันส่วนมารอบคัดเลือกทีมชาติลาวก็เสียให้กับอิหร่านก่อนที่ว่าจะชนะได้2นัดผ่านเข้ามารอบสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดส่วนประวัติศาสตร์รายการนี้ทีมชาติลาวก็สามารถผ่านของรอบสุดท้ายได้ถึง2ปีก็คือปี2004นะซึ่งว่าปี2004ทีมชาติลาวลงสนามไป3นัด
ชนะ1และเสีย2นัดตกข้อไปซึ่งว่านัดที่ชนะก็ชนะเวียดนามไป 2-1 เนาะท่านผู้ชมจากการยิงของทางด้านลำเนาสิงโต2ประตูเนาะส่วนครั้งที่2ที่สามารถผ่านของรอบสุดท้ายได้ก็ในปี2012เนาะในยู16ปีเนาะทีมชาติลาวก็ลงสนามไป3นัดชนะ1เสีย2นัดตกข้อไปซึ่งว่านัดที่ชนะก็ชนะเยเมนไป2ประตูต่อ1เนาะซึ่งว่านักเตะที่ยิงได้ก็เป็นทางด้านอามิไซเกตะวงเนาะส่วนอีก1ประตูเป็นการยิงเข้าประตูตัวเองของอาลามัดดีเนาะนักเตะของเยเมนนั่นเองถ้าติดตามกันเบิ่งว่าทีมชาติลาวจะสามารถชนะนัดที่3ในรอบสุดท้ายของประวัติศาสตร์รายการซิงแซมอาซีได้หรือบ่ของยู16ปียู17ปีเนาะในตอนแรกของวันที่21มิถุนายน2023เวลา19:00 น.ถ้าติดตามกันแล้วกัน